เทิดทะพระพ่อหลวงเสด็จสวงล่วงลาแล้วน้อมส่งองค์พ่อแก้วสถิตแล้วสุราลัยเสียงโศกดังโลกสิ้นพระภูมินทะดวงใจเสด็จสู่สวรรคาลัยราดร่ำให้ไปทั่วแดนข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวัสดีครับผมป๊อกธเนศ วงทองครับผมดร.นิววงศกรพงศ์พิริยะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้นิวพี่อ่านข่าวนะมีเรื่องของปลาตายในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเยอะเลยอ่ะพวกโรงงานเนี่ยเขาปล่อยน้ำเสียออกมาในแม่น้ำลำคลองแบบเนี้ยเขาไม่มีพวกระบบบำบัดอะไรก่อนเลยหรอไม่ได้ครับยังไงก็ต้องมีครับก่อนปล่อยน้ำทิ้งเนี่ยต้องทำให้น้ำสะอาดก่อนไม่งั้นเดือดร้อนกันแย่เลยอ้าวแล้วก็ทำไงกันอ่ะอ้าวประการที่1 นะครับขั้นตอนแรกต้องกรองแยกพวกของแข็งออกจากน้ำเสียก่อนนะครับขั้นตอนที่2 ส่วนมากก็จะใช้พวกจุลินทรีย์เนี่ยมาช่วยย่อยสลายซึ่งก็มีพวกกลุ่มสารอินทรีย์แล้วก็ไขมันครับถ้ามีแค่นี้ก็จบละแต่ถ้ามีพิเศษไปกว่านั้นเช่นมีโลหะหนักปน มีเชื้อก่อโรคนะครับก็ต้องไปสู่ขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนขั้นสูงที่เดี๋ยวมีเวลาไว้ค่อยเล่าให้ฟังนะแต่ว่ายังสงสัยอีกนิดนึงนะว่าจุลินทรีย์เนี่ยตัวไหนหรอที่เขาเอามาใช้มันมีตั้งหลายสายพันธุ์นี่ก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสภาพน้ำแล้วก็โรงงานครับแต่ตัวหลักๆเลยที่ใช้ก็คือพวกย่อยสลายพวกไขมันได้ดีนะครับแล้วมันจะเข้าใจละพี่อยากรู้ว่าไปหามาจากไหนใช่ไหมโอเคผมเตรียมคำตอบไว้แล้วไปดูด้วยกันครับนักวิจัยไบโอเทคสวทช.ร่วมกับบริษัทคีนจำกัดพัฒนาเครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขนาดเล็กแบบเคลื่อนย้ายได้หรือ OMR On-site Microbial Reactor ขนาด10ลิตรที่มีระบบเติมอากาศและระบบจัดการน้ำเข้าออกแบบอัตโนมัติใช้งานง่ายเพียงแค่กดปุ่มโดยจุลินทรีย์ที่นำมาใช้กับเครื่องได้ผ่านการคัดเลือกจากไบโอเทคแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่ย่อยสลายได้ทั้งน้ำเสียปกติและน้ำเสียที่มีน้ำมันหรือไขมันเป็นองค์ประกอบเครื่อง OMR ใช้เวลาในการเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์เพียง24ชั่วโมงสามารถผลิตจุลินทรีย์ที่ช่วยบำบัดน้ำเสียได้เข้มข้นถึง 1,000 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตรว้าวว้าวว้าวจากการทดสอบร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งพบว่าเครื่อง OMR ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจนมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งของกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ค่ะหัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตกันง่ายแบบนี้เลยสะดวกดีเนาะแน่นอนครับเรียกว่าดีมากเลยล่ะเพราะปกตินะครับการผลิตหัวเชื้อแบบนี้ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่อลังการมากแถมต้องมีเจ้าหน้าที่เฉพาะคอยดูแลตลอดอีกแต่เจ้าเครื่อง OMR เนี่ยนะครับเท่ากับพี่ย่อแลบมาไว้ใกล้ตัวเลยดีๆอย่างนี้นะถ้าใช้ที่อื่นนอกเหนือจากโรงงานก็ได้ด้วยสิสบายครับจะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมได้หมดเลยครับโอ้ยงั้นพี่คงต้องจัดมาไว้ที่คฤหาสน์พี่สักเครื่องดีกว่าหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ